กลับมาเบรกนี้นะคะยังอยู่ที่ข่าวร้อนข่าวใหญ่ที่สุดของเมื่อวานนี้ก็คือการเสียชีวิตของบุ้งเนติพรนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะต่อสายพูดคุยกับทางกรมราชทัณฑ์นะคะเพราะว่ายังมีหลากหลายประเด็นของสังคมทั้งหมดทั้งปวงจะได้เป็นการลดทอนความไม่สบายใจนะคะในหลากหลายประเด็นด้วยช่วงนี้พูดคุยกันนะคะกับนายแพทย์สมภพสังคุดแก้วท่านเป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะสวัสดีครับหมอสมภพสวัสดีครับสวัสดีครับท่านโฆษกค่ะท่านโฆษกขาเห็นว่าเช้าวันนี้ตอน9โมงจะมีการผ่าชันสูตรร่างของคุณบุ้งเนติพรใช่ไหมคะก่อนหนึ่งขอถามก่อนว่ามีหน่วยงานไหนที่สามารถเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ได้บ้างคะท่านคะครับคือเราเปิดโอกาสตรงนี้นะครับให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อความโปร่งใสตรงนี้ได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นอำนาจของทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองนะครับที่จะบริหารจัดการตรงนี้นะครับซึ่งจะมีใครบ้างเนี่ยผมยังไม่ได้รับรายงานที่มานะครับครับขั้นตอนคิดว่าใช้เวลานานไหมครับขั้นตอนในการตรวจที่สุดคงไม่นานนะครับโดยทั่วไปนะครับประมาณก็จะประมาณ7วันเนี่ยเขาก็จะทราบผลนะครับแล้วหลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวต่อด้วยไหมคะครับค่ะวันนี้ก็จะมีแถลงข่าวนะครับอ๋อวันนี้ก็จะมีด้วยจากทางไหนคะท่านโฆษกกับทางกรมราชทัณฑ์นะครับอ๋อกรมราชทัณฑ์แถลงเองทีนี้ขอถามนิดนึงค่ะว่าอย่างเมื่อวานนี้คือเราก็จะเห็นว่าตัวคุณบุ้งเองเนี่ยมีการย้ายจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรถึงต้องมีการย้ายไปย้ายมาของ2โรงพยาบาลอ๋ออันนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เข้ามานะครับในช่วงของเดือนปลายเดือนมกราคมนะครับค่ะแล้วก็ทางเราได้รับตัวของน้องเข้ามานะครับเสร็จแล้วเนี่ยในช่วงที่ประกาศอดอาหารเนี่ยอยู่กับเราได้แค่ไม่กี่วันนะครับก็เราก็ได้ส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เป็นระยะเวลาร่วมเดือนนะครับจนอาการอะไรของน้องเขาก็ดีขึ้นก็มีการส่งตัวกลับจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เราในการดูแลรักษาต่อไปนะครับครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าหลายคนตั้งคำถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบุ้งอดอาหารระยะเวลายาวนานติดต่อกันร้อยกว่าวันหรือว่ามันเป็นช่วงๆพออดเสร็จปุ๊บส่งตัวไปโรงพยาบาลได้รับสารอาหารพอกลับมาก็อดซ้ำอีกช่วงไทม์ไลน์ของการอดอาหารเป็นยังไงกันแน่ครับอ๋อคืออย่างนี้นะครับตอนที่ช่วงที่ไปธรรมศาสตร์เนี่ยช่วงนั้นน้องก็ยังปฏิเสธการรับประทานอาหารอยู่นะครับในช่วงเดือนมีนานะครับครับก็จะทานแต่สารอาหารพวกวิตามินเกลือแร่อะไรต่างๆบางช่วงน้องก็ปฏิเสธบางช่วงน้องก็รับประทานนะครับหลังจากที่กลับมาเดือนต้นเดือนวันที่4เมษายนเนี่ยที่กลับมาโรงพยาบาลก็จะทันเรานะครับก็น้องก็รับประทานอาหารได้ตามปกตินะครับอ๋อแสดงว่าตั้งแต่เมษายนรับประทานอาหารแล้วรับประทานอาหารแล้วนะครับครับอ๋อแล้วก็มาอดอีกแล้วกลับไปอดอีกใหม่ไหมครับไม่ใหม่ครับจนปัจจุบันนี้เลยนะครับน้องก็ทานอาหารได้ครับอ๋อนั่นก็แปลว่าตั้งแต่ประมาณปลายมกราถึงเมษาที่อดอาหารไปครับแล้วพอออกจากโรงพยาบาลก็รับประทานอาหารปกติแล้วครับแปลว่าช่วงก่อนเสียชีวิตประมาณ1เดือนน้องก็รับประทานอาหารได้ปกติเหรอคะรับประทานอาหารได้ตามปกติเลยครับครับขออนุญาตถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งเพราะมีคนรายงานมาว่าน้ำหนักตัวของน้องตอนที่เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมอันนี้ยืนยันไหมครับครับครับค่ะท่านโฆษกคะขอถามเป็นความรู้นิดนึงเมื่อกี้ท่านโฆษกบอกว่าส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วตามขั้นตอนนะคะตอนเริ่มแรกเนี่ยไม่ได้ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยจากทันตสถานหญิงกลางนะครับครับหลังจากที่รับตัวแล้วเนี่ยน้องประกาศอดอาหารเนี่ยก็คือเรามีวิธีการนะครับเรามีมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการดูแลผู้ต้องขังที่อดอาหารนะครับก็หลังจากที่เขามีการแจ้งความประสงค์อะไรต่างๆนานามีการตรวจร่างกายและดูแล้วจากการทหารหญิงกลางเนี่ยดูแล้วจะเกิดภาวะอันตรายให้กับน้องเขาเนี่ยก็มีการส่งมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดนะครับครับเพราะว่ามันเคยมีกรณีผู้ต้องขังที่อดอาหารแบบนี้มาแล้วมันก็เลยมีหลักการวิธีการที่จะดูแลมีวิธีการครับทีนี้ขออนุญาตถามเป็นประวัติศาสตร์กลับไปย้อนกลับไปนิดนึงว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยเคยมีอดีตผู้ต้องขัง
ที่ตัดสินใจอดอาหารนะครับแล้วสุดท้ายถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้บ้างไหมครับกี่คนแล้วครั้งล่าสุดก่อนจะถึงบุ้งเนี่ยคือเมื่อไหร่ไม่เคยมีเลยไม่เคยมีนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประกาศอดอาหารเนี่ยก็จะในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับหลังจากที่ปกติแล้วโดยปกติเราจะมีนักจิตวิทยาหรือพยาบาลหรือแพทย์เข้าไปพูดคุยแล้วก็ถามอะไรสอบถามอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะให้น้องหรือให้ใครก็ตามที่ประกาศอดอาหารเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแนวทางเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์ในตรงนั้นนะครับครับท่านโฆษกคะถ้าฟังแบบนี้แปลว่าน้องเริ่มกลับมาทานอาหารได้ตั้งแต่ช่วงเมษายนก็แปลว่าประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังๆก็คือทานอาหารได้ปกติแล้วแล้วอาการเบื้องต้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คือยังไงนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะในช่วงที่ผ่านมาน้องก็ปกตินะครับก็ทานอาหารได้การตรวจทางการแพทย์ก็ปกติดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในการตรวจเลือดไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายอะไรต่างๆก็ปกติดีในช่วงเช้าของวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็น้องก็ยังพูดคุยกับน้องทานตะวันอยู่เลยครับซึ่งอยู่ด้วยกัน2คนนะครับครับตอนนี้ยังมีคนอดอาหารอยู่ไหมครับตะวันแฟรงค์ยังอดอยู่ไหมครับตอนนี้ไม่มีใครอดแล้วนะครับครับเดี๋ยวนะขอย้อนเหตุการณ์ค่ะเช้าเมื่อวานยังพูดคุยกับทานตะวันได้ปกติแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงหัวใจหยุดเต้นนะคะครับจู่ๆก็เป็นภาวะฉุกเฉินถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินซึ่งจะสามารถที่จะเกิดกับใครก็ได้นะครับครับแล้วได้มีการสอบทานตะวันด้วยไหมคะว่าอยู่ในเหตุการณ์ได้เห็นอะไรบ้างอะค่ะท่านคะครับครับก็ได้มีการพูดคุยกับน้องทานตะวันอยู่นะครับน้องก็ยืนยันว่าก็ยังมีการพูดคุยกันกับน้องบุ้งนะครับน้องบุ้งนะครับแล้วตอนนี้ในกลุ่มนักเคลื่อนไหวเองอะค่ะยังมีใครที่อดอาหารอยู่ในทันตสถานอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับอ๋อทันตะวันก็ไม่ได้อดครับไม่ได้อดแล้วครับตอนที่บุ้งเป็นลมหมดสติไปแล้วก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นนะตอนนั้นได้มีการวัดค่าเลือดวัดความดันอะไรก่อนหน้านั้นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างปกติหรือเปล่าช่วงก่อนหน้านั้นเลยครับครับเพราะว่าตรวจตามปกติทานตะวันก็ยังอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับทางตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการลาวบอร์ดเนี่ยก็มีการวัดความดันครับวัดมีการเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยในทางปฏิบัติของทุกอย่างปกติหมดทุกอย่างปกติหมดเลยครับเพราะฉะนั้นสาเหตุเบื้องต้นระหว่างที่รอการชันสูตรก็คือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ามันเกิดภาวะของทางด้านหัวใจล้มเหลวทีนี้คำถามที่ทุกคนตั้งคำถามแล้วอดไม่ได้จะถามก็คือความพร้อมของสถานพยาบาลหรือแม้แต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์เองเนี่ยที่จะรับกับสถานการณ์แบบนี้ใช่ครับที่จะต้องรับเหตุฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยท่านโฆษกยืนยันไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีความพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือมีคุณหมอทุกอย่างพร้อมทางนี้เนี่ยทางกรมราชทัณฑ์นะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยต้องขอยืนยันนะครับเราเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับ300เตียงนะครับซึ่งจะมีทั้งแผนกเรื่องของการช่วยชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีพร้อมหมดทุกอย่างนะครับท่านโฆษกคะเวลาที่มีต้องขังมีผู้ต้องขังเข้ามาแล้วเขาประกาศจากเจ้าตัวเองว่าจะขออดอาหารเนี่ยในตามขั้นตอนในการดูแลของกรมราชทัณฑ์มีหลักการว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะท่านโฆษกคะครับตรงนี้เรามีมาตรฐานการปฏิบัตินะครับซึ่งกว่าจะออกมาตรงนี้เนี่ยเรามีการประชุมแล้วก็ปรึกษากันระหว่างหลายๆหน่วยงานนะครับถึงจะออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติตรงด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศนะครับหรือแพทยสมาคมโลกนะครับปฏิญญาโตเกียวปฏิญญามอนต้าหรือในต่างประเทศนะครับทางแคลิฟอร์เนียดีพาร์ตเมนต์คอลเลกชันในกรีเข้ามาร่วมกันร่างซึ่งแนวทางการปฏิบัติด้านการควบคุมดูแลผู้ต้องขังที่อดอาหารนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีในทางแนวทางปฏิบัติโดยเมื่อผู้ต้องขังแจ้งความประสงค์ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการอดอาหารแล้วนะครับพยาบาลเรือนจำก็จะให้คำแนะนำปรึกษานะครับรับฟังเหตุผลแล้วก็แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบนะครับหลังจากนั้นก็หาทางแก้ไขปัญหาโดยการไปพูดคุยนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นนักจิตวิทยาพยาบาลหรือแพทย์เข้าไปพูดคุยนะครับในส่วนของถ้าเกิดว่าผู้ต้องขังยังยืนยันนะครับเรื่องของการอดอาหารเราก็จะให้การดูแลตามหลักการทางการแพทย์เลยนะครับ
มีการมีทั้งนักจิตนักพยาบาลมีแพทย์ตรวจทุก7วันมีการประเมินติดตามอะไรต่างๆนะครับค่ะท่านโฆษกขออภัยด้วยเวลาจริงๆคำถามสุดท้ายค่ะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวการผ่าชันสูตรเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องนึงที่ทำให้สังคมสบายใจขึ้นแต่ว่าในส่วนของกรมราชทัณฑ์หลังจากนี้จะมีหลักฐานอะไรอื่นๆที่เปิดมาเพิ่มเติมเพื่อให้สังคมสบายใจกับเรื่องนี้มากขึ้นไหมคะครับก็เดี๋ยวเราจะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่รู้ผลชันสูตรนะครับค่ะครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านโฆษกที่เข้าสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านตอบในทุกประเด็นเลยนะคะ